สวัสดีท่านอาจารย์และก็นักศึกษาที่รักทุกคนครับครับก็เราเริ่มเปิดเทอมใหม่ในวันที่8พฤศจิกายนนี้ก็ยินดีต้อนรับนักศึกษาและก็อาจารย์ทุกท่านเลยนะครับที่เรามาใช้ชีวิตกันในมหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เรามีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์มาระยะหนึ่งนะครับแล้วก็เห็นหลายท่านนะครับต้องการนะครับที่จะเข้ามาเรียนออนไซต์ในมหาวิทยาลัยนะครับตอนนี้ทางมหาวิทยาลัยก็ได้มีการพูดคุยกันแล้วก็ประสานไปยังทางจังหวัดนะครับเพื่อที่จะดูแลนักศึกษาดูแลบุคลากรนะครับในการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่2ทับ2564นี้ก็คิดว่าเราจะดำเนินการและก็ดูแลการเรียนการสอนให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็ขอให้กำลังใจกับอาจารย์ทุกท่านนะครับแล้วก็นักศึกษาทุกคนเลยนะครับที่เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยในภาคเรียนที่2ทับ2564นี้นะครับก็คิดว่าเราก็มีมาตรการในการที่จะดูแลตัวเองเป็นไปตามมาตรการของจังหวัดนะครับแล้วก็เรามีมาตรการเข้มข้นนะครับในการจัดการเรียนการสอนซึ่งในการเรียนการสอนนั้นจะมีทั้งออนไลน์แล้วก็มีออนไซต์นะครับซึ่งการออกแบบการเรียนการสอนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับอาจารย์ผู้สอนเป็นหลักก็ให้กำลังใจกับอาจารย์ทุกท่านนะครับแล้วก็นักศึกษาที่รักทุกคนนะครับเจอกันครับในภาคเรียนที่2ทับ2564นะครับในวันที่8พฤศจิกายน2564นี้เจอกันครับสวัสดีครับ